ข้าใจแล้วว่าทำไมดังเพราะมันอร่อยเอออร่อยว่ะอร่อยมากหืมหืมหืมอร่อยว่ะอร่อยยังหางกุ้งเกินคุ้มฉันจะเป็นเจ้าสาวที่อวบอวบสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใบโวยาชนะคะวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ทุกคนชอบแล้วก็รอคอยก็คือคอนเทนต์ตะลุยกินนั่นเองนะคะและย่านที่เฟิร์นเลือกตะลุยกินในวันนี้เนี่ยมันเป็นย่านที่เฟิร์นทำรีเสิร์ชมาแล้วว่าของกินเนี่ยมันเด็ดแล้วมันก็เยอะมากๆเลยนะคะก็คือย่านพระนครนั่นเองค่ะคือแบบเฟิร์นนะลงใน Twitter โอ้โหคนตอบเยอะมากแล้วก็แบบไปเสิร์ชตามแล้วแบบเฮ้ยน่ากินหมดเลยอ่ะก็เลยนั่นแหละค่ะเลือกย่านพระนครมานะคะแล้วบอกเลยว่าร้านที่เลือกมาเนี่ยเด็ดมากมากต้องบอกว่าย่านพระนครอ่ะต้องบอกก่อนว่าเฟิร์นไม่แนะนำให้เอารถไปนะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลยทุกอย่างคือเดินกินเดินกินเดินกินนะคะเฟิร์นก็เลยจะเอารถไปจอดที่อาคารรับฝากรถแล้วตรงไหนถ้าแบบมันไกลกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็แนะนำทุกคนว่าให้นั่งตุ๊กๆไปดีกว่านะคะแต่ว่าการออกจากบ้านนิวเนี่ยมันก็ต้องเจอกับความเสี่ยงใช่ไหมอ่ะถ้าเสี่ยงโควิดก็ยังใส่แมสได้เสี่ยงเจอแดดก็ยังทาครีมกันแดดได้แล้วถ้าต้องเสี่ยงจากมลภาวะทางอากาศนะคะเราจะทำยังไงโอเคนอกจากใส่แมสที่มันก็จะช่วยกรองในพวกมลภาวะหรือว่าความสกปรกต่างๆไม่ให้เข้าทางจมูกเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องป้องกันอีกอย่างก็คือผิวกายเราเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เฟิร์นเลยอาบน้ำด้วยนี่ค่ะ D Nice Anti Pollution ค่ะ D Nice Anti Pollution มีนวัตกรรม Polu Stop เป็นเหมือนฟิล์มเคลือบผิวที่จะช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและสิ่งสกปรกที่มาเกาะบนผิวชั้นนอกนี่อยากให้ดมอยากให้ดมคือก่อนรีวิวเนี่ยก็ต้องใช้มาแล้วหลายรอบใช่ไหมคือจะบอกว่าชอบกลิ่นมากมันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้หอมหวานแต่มันเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าสะอาดนะคะแล้วก็อยู่ติดผิวดีมากๆเลยอ่ะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคือกลิ่นมันไม่ได้แมนไปแล้วก็กลิ่นมันไม่ได้แบบหวานจนแบบโอ้ใช้มาแล้วผู้หญิงแน่นอนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะนั่นแหละค่ะสามารถแอนตี้แบคทีเรียได้ถึง 99.99% เลยวันนี้เฟิร์นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเฟิร์นพร้อมที่จะออกไปเจอกับมลภาวะต่างๆแล้วไปกันค่ะพระนครเจอกันเย้มาจอดรถแล้วทุกคนเฟิร์นจอดรถที่อาคารรับฝากรถกทม.นะคะคือเฟิร์นชอบเพราะว่าตรงเนี้ยที่จอดรถมันเยอะแล้วก็มันเป็นแบบอินดอร์ด้วยมันอยู่ในร่มนะรถเฟิร์นจะได้ไม่ร้อนนะคะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูราคามาให้นะคะตอนนี้กำลังเดินออกไปเรียกตุ๊กๆรู้ป่าวว่าทริปเนี้ยตั้งใจจะนั่งรถเมย์จ้าแต่ว่ามีคนเตือนมาว่ารถเมย์นานๆมาทีนะนั่งตุ๊กๆแล้วกันได้ข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าชั่วโมงแรก20ชั่วโมงถัดไป30เข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ค่อยเต็มเพราะว่ามันแพงที่สุดในบรรดาหลายๆที่ที่หามานี่เองนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแลกกับแบบรถเราได้อยู่ร่มๆสบายๆเราก็โอเคค่ะปะตุกๆตะลุยกินทินพระนครกินน้ำฟ้าเป็ดย่างนะคะร้านนี้เขาดังมานานมากๆเขาอยู่มานานแบบเป็นร้านเก่าแก่70ปีแล้วอ่ะมันก็ต้องเด็ดป่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่นะคะคือเขาเป็นเป็ดย่างแบบสไตล์ฮ่องกงเดี๋ยวต้องลองชิมก่อนว่าจะเป็นยังไงอุ๊ยอร่อยเป็ดเขาเนื้อแน่นเดียวหั่นมาแบบโอเคตัวชิ้นน่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความเต็มปากเต็มคำค่ะเนี่ยคือชิ้นน่ะไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าดูเนื้อดิเนื้อเป็นเนื้อนะนี่เดี๋ยวจะแย่งกินหมูกรอบนะคะหมูกรอบก็ดีข้างบนมันไม่แข็งอ่ะมันกำลังอยู่ในจุดที่กรอบกูดเลยค่ะตอนนี้เราถึงคาเฟ่ที่ต่อไปกันแล้วนะคะทางเข้าก็คือจะดูลึกลับนิดนึงแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงข้ามกับวัดมหันนภารามเลยนะคะวัดอ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเดินข้ามถนนมาปุ๊บก็จะเจอร้านเลยนะคะต้องเดินเข้าไปอีกนะอ่ะไปเราเดินเข้าไปในฟ็อกโฟกันบราวนี่คาราเมลนะคะ
ก็คือจะมีบราวนี่มีวิปครีมนะคะแล้วก็มีไอศครีมนะคะชิมชิมคำหนึ่งอ่ะมันต้องให้ครบทุกอย่างแบบนี้หนึ่งคำให้หมดก็รู้สึกว่ามันมีแบบกรุบๆอ่ะอยู่ในคำที่กินเมื่อกี้ด้วยฟีลแบบบิสกิตป่นๆเนาะกรุบๆไอติมจะเป็นวานิลานะคะมาแล้วนะคะขนมชิ้นต่อไปฟรียามนะคะเพื่อนเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเคยรู้จักขนมเนี้ยครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยกินเลยอันนี้มันจะออกแบบไม่รู้อะบอกไม่ถูกออกแนวอร่อยเราอันนี้ของเราเลือกเป็นแยมส้มนะคะมันก็จะมีความแบบหอมส้มก็คือว่ากินเลอะมากนะเลอะแบบเลอะไปหมดนี่เช็ดไปแล้ว1รอบเช็ดทั้งมือทั้งโต๊ะแล้วก็ยังเลอะอยู่นะคะกินแบบไหนกันเนี่ยมันต้องเลอะอะไรขนาดนี้หรอจากร้านเมื่อกี้นะคะเฟิร์นเดินมาแค่ประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงอีกที่นึงที่เราอยากมาลองมากๆเลยนะคะก็คือเจนี่เผือกหิมะนะคะโอ้กำลังทอดเลยได้แล้วเผือกทอดเจนี่โอ้ยรอดรอดรอดเอาจริงๆนะต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนที่อ้ายมันจับได้ไม่นานอ่ะมันแบบร้อนอ่ะอยากชิมอ่ะอยากชิมเลยอ่ะเป่านิดนึงอร่อยว่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนไม่ชอบกินหวานทุกคนรู้อยู่เอ้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะคะแต่ว่าพอความหวานเนี่ยมันมาเจอกับเผือกที่มันแน่นๆอ่ะมันกำลังลงตัวเข้าใจแล้วว่าทำไมดังเพราะมันอร่อยตัวเองเหมือนกันนะคะว่ากินไม่หยุดกินไม่ย่อนเลยเหรอตาก็คือกินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็มากินอีกแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นร้านตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะคือร้านเนี้ยก็มีหลายๆคนแนะนำมาว่าแบบอร่อยอร่อยมากห้ามพลาดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พลาดนะคะคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยมันจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็พวกถั่วคั่วนะคะแค่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่ามันอร่อยเมื่อกี้ก็คือไปดูคุณป้ากับคุณลุงนะคะเขายำไหมเนี่ยก็ดูน่าอร่อยแล้วแค่ดูก็คือแบบแฮปปี้แล้วกินดีกว่าจะได้แฮปปี้ขึ้นอร่อยว่ะคำรสชาติยำออกมาได้ดีมากเลยอะคือมันมีความเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้แบบเผ็ดขนาดนั้นอะไม่ได้เผ็ดแบบกินไม่ได้อะดีมากเส้นนุ่มมากเลยอะโอ้โหนี่นะคะเส้นหมดแล้วเครื่องยังไม่หมดทีกินยังไงให้6ทุกอย่างทุกร้านทุกร้านต้อง6ว่ากันว่ากินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานต่อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกินขนมหวานกันต่อเลยแต่ว่าขนมหวานในที่นี้เนี่ยเราจะกินเป็นขนมไทยกันบ้าง นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเรากินขนมฝรั่งกันมาแล้วนะก็มาต่อด้วยร้านนี้ค่ะร้านลุงแดงสามแพร่งนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างถูกมากทุกคนดูดิขนมหวานนะคะราคาถ้วยละ15บาทเท่านั้นอันนี้คือขึ้นราคาแล้วนะจาก12เป็น15บาทนะคะก็คือยังถูกอยู่ดีนะมาจ้ามาจ้าลุงแดงนะคะก็คือเขาอะจริงๆเห็นบอกว่าทำวันละหลายหม้อเหมือนกันนะประมาณ12หม้อมั้งคะแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณแค่4หม้อแล้วปะสี่หม้อแบบใกล้หมดแล้วทุกอย่างใกล้หมดแล้วคือถ้ามาช้ากว่านี้นิดเดียวก็ไม่ต้องกินแล้วนะคะแต่ว่าโชคดีที่เรายังมาทันได้กินอยู่นะอร่อยมากพี่ชอบกินข้าวเหนียวเรียกว่าอะไรนะเนี่ยถั่วดำหรอถั่วแดงแต่มันสีแดงข้าวเหนียวถั่วดำแหละที่สีแดงดึ๊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 งมันน่ากินมากเลยอร่อยมากทุกคนคือแบบน้ำกะทิอ่ะนุ่มนุ่มเข้มข้นอร่อยคุ้มไหมคะกับราคา15บาทเกินคุ้มแต่ข้าวเหนียวเนี่ยรสมันจะหวานนิดนึงแต่ว่ามันมีกะทิเค็มๆนะคะเป็นตัวตัดหวานเพราะฉะนั้นอร่อยมากแล้วคือข้าวเหนียวมันแบบเหนียวๆหนึบๆหนึบๆ
ต่อกันที่บวชฟักทองเฮ้ยก่อนบวชฟักทองถามก่อนอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรรู้ป่ะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำไม่ใช่ไม่น่าใช่ข้าวเหนียวดำถ้าข้าวเหนียวดำมันต้องมีข้าวเหนียวอ่ะก็นี่ไงข้าวเหนียวไปถามป่ะ A few moments later ข้าวเหนียวดำเปียกอ๋อเห็นไหมพี่เมย์ถูกข้าวเหนียวดำแสดงว่าอันนั้นที่หนูเข้าใจมันคือข้าวเหนียวดำแห้งมั้งเรามาต่อกันที่บัวชฟักทองอะไรนะบัวชฟักทองนิ่มอยู่นะนิ่มแบบไม่เละจุดเด่นร้านนี้กะทิหอมอิ่มนะอิ่มจริงๆแต่ว่าคนเราอ่ะเกิดมาครั้งหนึ่งอะเนาะมันก็ต้องกินเฮ้ยเกี่ยวอ่ะข้ออ้างเลยจริงๆก็คืออิ่มแต่ว่าอยากกินนะคะก็มาต่อที่ไอศกรีมละกันเบาๆหน่อยเบาๆนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านณัฐพรไอศกรีมกะทิสดนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชาว Twitter แนะนำกันมาแบบแน่นเยอะมากๆแบบเยอะจริงๆเยอะจนต้องมานะคะจุดเด่นของร้านนี้เห็นบอกว่าก็คือนั่นแหละตามชื่อละเลยคือกะทิสดแต่ว่ามะพร้าวเขาก็บอกว่าอร่อยแล้วก็มีมะม่วงมหาชนกที่แบบเขาบอกว่าถ้ามาช้าเนี่ยจะหมดตลอดซึ่งโชคดีที่เรามาวันนี้แล้วเราได้กินนะคะไอติมเขาว่าอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเขาไม่ผสมวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ผสมครีมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินได้อย่างสบายใจเลยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับว่ากินแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่ากินแล้วก็อ้วนอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรคนเราเกิดมาต้องมีความสุขนะต้องกินอ้วนก็ช่างมันคนเราเกิดมาต้องมีความสุขนะต้องกินอ้วนก็ช่างมันคนจะเริ่มจากกะทิก่อนละกันกินกะทิกะทิเราใส่เป็นลูกชิดนะคะอร่อยว่ะคุณลูกชิดแบบโคตรนุ่มลูกชิดแบบละลายในปากคือปกติเคยกินลูกชิดที่มันจะแบบข้างในมันจะแข็งๆนะคะอันนั้นไม่อร่อยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบไอติมมะพร้าวเป็นเกล็ดๆเลยนะทุกคนโอ้มีเนื้อมะพร้าวข้างในด้วยแล้วก็ถั่วคั่วคือหอมมากอร่อยชอบที่มันมีเนื้อมะพร้าวนิ่มๆข้างในแต่ถั่วหอมจริงถั่วลิสงคั่วหอมมากมาต่อที่มะม่วงมหาชนกนะคะเราก็กินกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะวันนี้นี่อันนี้เราใส่กับข้าวเหนียวมูนนะคะมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงโหถอดหมวกเลยอ่ะตาเป็นตะกายไอติมมะม่วงโคตรอร่อยเลยเหมือนกินมะม่วงแบบข้าวเหนียวมะม่วงไหมมันหอมๆหวานๆเปรี้ยวนิดนึงโหแบบอร่อยมากอ่ะไม่เหมือนที่คิดอ่ะว่ามันจะเป็นมะม่วงแบบปรุงรสอ่ะบางอันที่มันจะเป็นมะม่วงแบบกลิ่นมะม่วงแบบไหนแบบใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คืออันนี้คือแบบมะม่วงอย่างเงี้ย3ถ้วยเนี้ยให้อันไหนอันดับ1อันดับให้มะม่วงอันดับ1โหอันดับ2หรอขอชิมอีกรอบเลือกยากอ่ะขอกินอีกรอบอีกนิดนึงหมดถ้วยเอาคำตอบของตอนนี้นะให้มะพร้าวเพราะว่าชื่นใจจริงมีคนบอกชาเขียวอร่อยด้วยถ้าทุกคนช่วยกันกินจนหมดอะจะยอมให้สั่งชาเขียวเพิ่มโทษนะช่วยกันกินให้หมดคือนะเหลือเท่านั้นก็จะหมดแล้วเปล่าและจากการที่ทุกคนน่าจะอยากกินชาเขียวมากทุกคนเลยรีบกินให้หมดอย่างรวดเร็วนะคะเราก็เลยได้ชาเขียวเพิ่มมาอีกหนึ่งวืบโอ้เนื้ออย่างแบบดีอะรู้เลยว่าดีอะชาเขียวที่ดีอ่ะชาเขียวที่ถูกต้องคืออันนี้คือแบบไม่หวานมันไม่ใช่ชาเขียวแบบปรุงรสชาเขียวอ่ะมันเป็นชาเขียวแบบถ้าละลายกลายเป็นน้ำอ่ะยกสดอ่ะก็คือเป็นชาเขียวเย็นที่อร่อยเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ละลายเฮ้ยเหนียวตอนนี้เดินผ่านร้านบัวลอยนะคะร้านนี้ก็คือเป็นหนึ่งในร้านเด็ดที่คนแนะนำมาเยอะมากๆเราก็เลยซื้อนะคะแล้วก็จะเอากลับไปกินที่บ้านนะอันนี้ชื่อร้านอะไรนะบัวลอยเกตแก้วแก้วค่ะบัวลอยเกตแก้วนะคะคือขายถูกมาก25บาทเองอ่ะสุดยอดซื้อค่ะซื้อกลับเดี๋ยวค่อยกินค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มมากบอกว่าเฟิร์นอิ่มมากเลยเฟิร์นเลยซื้อกลับบ้านเฟิร์นยังไม่กินเพราะเฟิร์นอิ่มมากเดี๋ยวค่อยกินค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มมากตัดภาพมาค่ะเฟิร์นลอย1ถ้วยอะไรอะไรของเฟิร์นงงยืนถ่ายที่เขาทำบัวลอยใช่ป่ะไปๆมาๆมันแบบไม่กินเลยไม่ได้อ่ะมันแบบมันต้องกินเลยอ่ะหูสีก็คือน่ารักแล้วอ่ะแล้วนี่ได้มากินแบบร้อนๆเลยแต่ว่าร้านเนี้ยก็คือจะอยู่ริมถนนเลยนะคะก็ไม่มีโต๊ะนั่งจริงๆต่างๆแต่จะจริงๆจะจ่าๆ
ไม่มีโต๊ะนั่งจริงๆจังๆนะก็จะมีแค่แบบโต๊ะเดียวหน้าร้านเพราะฉะนั้นแบบแนะนำว่าส่วนใหญ่อาจจะซื้อกลับหรือว่าถ้าเกิดโชคดีเดินมาได้โต๊ะแบบเฟิร์นก็ได้กินเลยนะคะบัวลอยนิ่มนิ่มมากน้ำกะทิดีมากแล้วบัวลอยคือแบบนิ่มแบบละลายในปากอะแบบโนี่เท่าไหร่นะ8แล้วว่า7หรือ8บอกเลยว่าสภาพก่อนหน้าเนี้ยฉันยมมากทุกร้านไม่มีแอร์ร้อนมากคืออร่อยนะแต่มันร้อนมากแล้วก็เดินท่ามกลางอากาศเมืองไทยแบบนี้ก็คือร้อนมากนะคะเราก็เลยหาร้านในห้องแอร์เข้ามานั่งเพื่อให้แบบเย็นทั้งกายและใจนะคะก็เลยมานั่งที่ร้านโมโจร้านเนี้ยเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเสือเลยถ้าเกิดว่าใครแบบมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือก็คือข้ามถนนมาหาร้านเย็นๆนั่งได้นะคะเฟิร์นก็สั่งเป็นยูสุอเมริกาโน่นะคะว้าชื่นใจเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้เรามีร้านหนึ่งที่มันแบบเป็น hidden gem ที่คนทวิตแนะนำมาประมาณ 2-3 คนบอกว่าโอ้โหร้านนี้เด็ดมีคนหนึ่งกับบอกเฟิร์นว่ารักใครให้พามากินร้านนี้เราก็แบบเฮ้ยวันอะไรจะขนาดนั้นน่ะก็เลยต้องมากินนะคะเรามานั่งโต๊ะแบบริมหน้าต่างแล้วก็มองวิวศาลเจ้าพ่อเสือนะคะก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้บุญ จริงเหรอบุญมันแบบข้ามถนนมาเพียงแค่เรามีศรัทธาเราก็จะได้บุญต้องเป็นเจ้าของร้านชมลองจริงๆนะทุกคนตั้งแต่ฉันนั่งริมหน้าต่างมาอันนี้ไม่ได้อยากจะโยงเข้าลูกค้าหรืออะไรนะแต่แบบสาบานว่ามันเรื่องจริงคือเฟิร์นมองเห็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นฝุ่นๆแบบปลิวว่อนไปหมดเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราใช้ Vinice Anti Pollution ทำอะไรเฟิร์นไม่ได้ก็นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้พร้อมจะไปต่อกันแล้วจ้าร้านสุดท้ายนะคะเราจะไปกินข้าวเย็นกันกินแล้วอ่ะกินอีกแล้วอ่ะเดินไปยังไม่ทันถึงข้าวเลยได้อีก1ร้านร้านนี้นะคะปาท้องโก๋เสวยนะคะอันนี้ก็เป็นร้านดังเหมือนกันดังมากด้วยใช่ไหมซึ่งเปิดแค่ตอนเย็นเว้ยอันนี้แปลกเหมือนกันเพราะปกติปลาท้องโก๋มันต้องกินเช้าปะใช่เปิดประมาณ4โมงเป็นต้นไปนะคะเดินผ่านพอดีก่อนไปร้านสุดท้ายเราก็เลยขอแวะซื้อปลาท้องโก๋สักหน่อยได้มาแล้วปลาท้องโก๋เนี่ยก็คือไม่มีโต๊ะนั่งกินเช่นกันเราก็เลยจะเอาไปกินที่ร้านข้าวถึงแล้วร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะที่ทุกคนบอกว่าเป็น Hidden Gem และที่คนบอกว่ารักใครให้พามาร้านนี้นะคะก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเด็ดจริงเพราะว่าแบบทุกคนคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเด็ดงานระหว่างที่เรารอกับข้าวนะคะเราชิมปลาท่องโก๋ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ก่อนนะคะร้านเสวยปลาท่องโก๋ชิ้นละ6บาทแต่ว่าชิ้นใหญ่อยู่นะนะได้ยินเสียงไหมเหมือนจะกรอบอยู่นะต้องลองอร่อยว่ะอุ้ยจิ้มลืมจิ้มมาเรามาเริ่มจากจิ้มสังขยาก่อนนะฮะโอ้สังขยาหอมขอลองจิ้มนมข้นมันกรอบดีจังเลยอ่ะปลาท้องโก๋เนี่ยปกติกินกันตอนเช้าแต่ถ้ามันอร่อยอ่ะอยากจะกินเวลาไหนก็กินได้หมดทุกเวลาเฮ้ยเบี่ยงทำไมอ่ะพูดดีๆก็ได้อาหารมาครบแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากขอเริ่มจากเมนูที่เฟิร์นแบบรอคอยที่สุดก่อนละกันนะคะอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสไข่เค็มกุ้งตัวใหญ่มากน่ากินมากอ่ะไปเรากินกุ้งก่อนเลยแล้วกันมีวิตามินมากที่สุดกินไม่ได้ร้อนอร่อยมาก
คือซอสไข่เค็มมันแบบเข้มข้นอ่ะมันเป็นซอสไข่เค็มแต่มันก็แบบตะโกนว่าไข่เค็มไปอีกอ่ะไข่เค็มเงี้ยไข่เค็มอร่อยวะอร่อยยังหางกุ้งฉันว่าอาจจะสั่งเพิ่มเมนูต่อมานะเป็นเมนูที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะสั่งเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินปลาเท่าไหร่แต่ว่าชาว Twitter ที่แนะนำมาเนี่ยทุกคนบอกว่าต้องสั่งเมนูนี้ปลากระพงเจียนตะไคร้ซึ่งแบบตอนที่ยกมาก็คือกลิ่นตะไคร้แรงมากมาก่อนเลยนะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับคนที่ต้องชอบกินตะไคร้หรือเปล่าอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะงงอ่ะคนนี้เขาไม่ชอบกินปลาเพราะว่ากลิ่นปลาบางอย่างมันจะแบบแรงนิดนึงมันมีความแบบคาวอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบไม่คาวเลยแล้วก็การทอดอ่ะมันไม่อมน้ำมันเว้ยคือเป็นคนไม่ชอบปลาทอดอย่างนึงคือมันแบบมันกินแล้วมันจะรู้สึกเหมือนน้ำมันมันขึ้นสมองอ่ะโอ้แต่นี่คือแบบไม่เลยคือทอดมาได้ดีมากๆนะแล้วก็ตัวซอสตะไคร้อ่ะก็คือแบบไม่ฉุนจมูกนะคะแล้วตะไคร้หอมมากอู้เด็ดกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนะคะกุ้งอีกแล้วฉันทำแบบกุ้งแล้วกุ้งนะตัวใหญ่มากกุ้งดึบดึบอ่ะโคตรสดแน่นหมายถึงกุ้งตัวแล้วเนี่ยแน่นมากแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเผ็ดไม่เผ็ดมาลองดูกันเมื่อกี้ราดน้ำไปเยอะมากงงไม่เผ็ดขนาดนั้นถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเผ็ดนิดๆชอบกินถั่วแข็ชอบกินอะไรคือถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าเหมือนสองเมนูแรกมันแบบมันว้าวไปแล้วอ่ะแต่กุ้งนะสดมากและเมนูสุดท้ายที่เราสั่งนะคะก็คือแกงส้มชมกุ้งนะกุ้งอีกแล้วนะคะคำใหญ่ๆบิ๊กบิ๊กหนึ่งสองสามนี่เป็นหนึ่งในครั้งที่กินแกงส้มชมกุ้งแล้วอร่อยที่สุดในชีวิตแกงส้มรสชาติดีมากไม่มีรสไหนที่มันแบบเกินไปอ่ะไม่เผ็ดเกินไม่หวานเกินไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวเกินทุกอย่างมันนัวมันแบบกลมกล่อมมากแล้วก็แบบว่าตัวไอชะอมกุ้งอ่ะมันก็ชุ่มน้ำเนี้ยมันชุ่มน้ำแกงส้มอ่ะแล้วมันแบบอร่อยมากประกอบกับกุ้งที่แบบว่าตัวใหญ่ๆอ่ะสดๆอ่ะตายเข้าใจแล้วว่าทำไมคนบอกว่ารักใครต้องพามากินครัวส้มหอมอร่อยอ่ะอร่อยจริงแกงส้มอร่อยมากร้านที่เกือบร้านที่10และเป็นร้านจบวันแล้วนะอร่อยไม่อร่อยก็ดูสภาพเอาค่ะไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวมะเขือก็ไม่เหลือตะไคร้แทบไม่เหลือถั่วไม่เหลือชะอมก็ไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยตอนนีเฟิร์นมาอยู่ที่ป้อมพระสุเมนนะคะหลังจากที่แบบเรากินอิ่มแล้วแล้วเราก็กินทั้งวันมากๆมากๆแล้วนะคะเราก็อยากจะมาแบบจบวันแบบชิลๆนั่งชมวิวสะพานนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ตกที่อยู่ข้างหลังเราแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยานะคะสักหน่อยนะเป็นการแบบผ่อนคลายจบวันแล้ววันนี้มิชชั่นเราสำเร็จนะคะเกินคำว่าสำเร็จด้วยเพราะจริงๆตั้งใจไว้ว่าแค่ประมาณ7ร้านแต่นี่ก็คือเกินไปน่าจะสัก9ร้านได้หรือเปล่านะก็ถือว่าแบบกินเยอะมากวันนี้ถือว่าเป็นวันที่กินเยอะแบบเยอะมากๆจนห่วงหุ่นตัวเองเลยเนี่ยว่าแบบฉันจะเป็นเจ้าสาวที่อวบๆก็ไม่แน่พี่บอมอาจจะชอบก็ได้แต่ให้เฟิร์นห่วงเรื่องหุ่นอย่างเดียวก็พอค่ะเพราะว่าสิ่งที่เฟิร์นไม่ต้องห่วงเลยก็คือผิวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้เฟิร์นใช้อะไรคะเฟิร์นใช้อะไรD Nice Anti Bacteria แล้วก็ Anti Pollution นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้จะเดินทั้งวันเจอฝุ่นเจอแดดเจอมลภาวะหรือมานั่งแบบสวยๆริมแม่น้ำแต่ก็ยังเจอควันจากเรืออะไรแบบนี้ก็ตามนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้ก็คือผิวยังสะอาดมากและกลับไปเราก็จะทำไงคะอาบน้ำด้วย B Nice สิคะมันดีจริงๆนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยค่ะเอาจริงๆนะสำหรับใครที่แบบว่าชีวิตเอาท์ดอร์ต้องออกไปข้างนอกอะยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้อง
จอพวกฝุ่นหรือว่ามลภาวะเหล่านี้นะคะก็แนะนำว่าให้แบบดูแลตัวเองกันดีๆนะคะก็เนี่ยแหละค่ะ Be Nice Anti Pollution นะคะราคาแบบน่ารักมาก157บาทเท่านั้นนะคะไปหาซื้อตามกันได้นะคะและสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เฟิร์นไปกินที่ไหนทำอะไรอีกหรือจะให้ไปตะลุยกินย่านไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้แจกพิกัดมาได้เดี๋ยวเราจะตามไปกินเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งกดให้หมดทุกอย่างมีอะไรให้กดเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย